สนุกดีวันนี้มาอนุสาวรีย์ใช่ตอนนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องมาจากหลายๆเขตนะในเขตใกล้เคียงก็มาให้กำลังใจคุณหญิงกันวันนี้เดี๋ยวขบวนคาราวานเราจะไปไหนต่อนะไปทั้งกรุงเทพเลยไปทั้งกรุงเทพนะวันนี้มาจาก77จังหวัดก็จะมีพี่น้องพรรคไทยสร้างไทยมาจากเหนือจากใต้จากอีสานแล้วก็มีพี่น้องชาวมุสลิมด้วยวันนี้จะมาช่วยผู้ว่าสิทธาเบอร์11ของพรรคไทยสร้างไทยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยขบวนคาราวานจากอนุสาวรีย์ไปในหลายๆที่ทั่วกทมเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับปุ้ยพัฒน์ถอดสกุลครับจากเขตดอนเมืองครับผมก็วันที่22พฤษภาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกสก.เลือกผู้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในรอบ8ปีเลยนะครับในการเลือกสก.ก็อยากให้ทุกคนออกมากันเยอะๆนะครับผมยังไงฝากพรรคไทยสร้างไทยด้วยนะครับผู้ว่าสิทธาเบอร์11ครับผมสำหรับใครอยู่ดอนเมืองนะฝากพนาวิเดชเบอร์3ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมเบอร์2ครับผู้สมัครสก.เขตสาทรนะครับก็จะบอกว่ารอบนี้เนี่ยเราเค้าดาวแล้วนะครับ7ท้ายก่อนวันเลือกตั้งครับสิทธาที่ว่าสาทรเบอร์2นะครับบัตรสีชมพูนะทั้ง50เขตของไทยสร้างไทยด้วยนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปแอบชมบรรยากาศกันดีกว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนนะคะให้การต้อนรับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นคาราวานจากทั่วประเทศนะคะที่จะกรีธาทัพเข้ามาช่วยนาวากาศตรีสิทธาธิวารีแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์ในการหาเสียงนะคะวันนี้นะคะก็มาจากภาคเหนือภาคอีสานนะคะกรุงเทพมหานครกลุ่มนี้มาจากไหนกันคะมาจากภาคไหนคะมาจากบางบอนไหนบางบอนเชิญชวนคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่อยค่ะประชาชนให้อยู่นิ่งๆต่อไปขอบคุณค่ะขอฟังพูดในไลน์หน่อยครับผมไปแนะนำพี่น้องหน่อยที่อยู่ตรงนี้ตรงไหนเอ่ยสวัสดีครับชุมชนไหนจ๊ะมาจากที่ไหนลาทีวีค่ะอ๋อลาทีวีฝากเชียร์ไทยสร้างไทยด้วยพี่มาจากครับพี่มาจากวัดน่านเจ้าวัดน่านโอ้มาไก่มาไก่เจ้าทรงเอาต้มแห้งไก่เอาต้มแห้งไก่มาจุ่ยเอาจุ่ยเบอร์11จุ่ยคุณหญิงสุดารัตน์จุ่ยสกทุกทีมเจ้าจุ่ยคุณไก่มาไก่ขอบคุณครับพี่เค้กหรือเปล่าครับไม่ครับผมไทยสร้างไทยครับมาจากไหนมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่แล้วคือมาไกลมากต้องบอกว่ามาทุกจังหวัดตั้งแต่เหนือใต้มาช่วยกันครับเพราะทุกคนมาช่วยคุณหญิงสุดาพรรคไทยสร้างไทยครับก็รู้สึกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคุณหญิงก็ใกล้จะถึงนะนี่ผู้สมัคร
ยานาวามนาวาครับสวัสดีครับผมมดดิเรกขันธพรครับนี่รอผู้สมัครยานาวาครับนี่รอทั้งนั้นแต่ละคนอันนี้คือเรายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยโดยบังเอิญแต่เราเป็นเขตติดกันหมดเลยใช่สาธรยานาวาวันนี้ก็หนุ่มๆอีกคนนึงถึงผมจะรุ่นใหญ่แต่มีประสบการณ์นะมีประสบเป็นคนพื้นที่ก็แหละที่จะทำงานให้ครับรู้ปัญหาของพร้อมแก้ไขเบอร์สองครับสู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันครับผมขออนุญาตจากใจทั้งอันนี้อำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญครับมาไกลวันนี้ก็และกลุ่มว่าสิทธาธิวารีครับหมายเลข11แล้วก็สกทุกท่านนะครับในด้วยใจแล้วเป็นกำลังใจนะครับมาช่วยหนุนที่จะนะครับมารับใช้ประชาชนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มของการที่พรรคไทยเองจะได้มีโอกาสนะครับกลุ่มก็อาจจะพี่น้องพระมหานครนะครับทุกท่านทาธิวารีนะครับหมายเลข11แล้วก็สกอยู่ในเขตเลือกตั้งทั้ง51ขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับนี่พีทีครับแต่ละคนสวยมากสวยทุกคนเลยแล้วเห็นได้อยู่ตรงหน้านะครับน่ารักมากน่ารักมากตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์มาถึงแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วเพิ่งลงรถมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็บนรถเราก็จะเห็นเนาะกลุ่ม LGBT สวยทุกคนพี่เวทไม่ได้ยินเลยได้ยินแล้วครับครับก็ตอนนี้คุณหญิงมาถึงแล้วเนาะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อด้วยครับนี่อยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้คือ Miss LGBT Thailand 2022สวยใช่ครับใช่ครับนี่ดูหุ่นแต่ละคนโอ้โหหุ่นดีทุกคนเลยแอดมินไอแลนเจอร์แน่นอนครับผมเป็นอีกหนึ่งคลังเสียงที่สามารถรับฟังได้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พี่พึ่งก็มาด้วยวันนี้พี่พึ่งมาด้วยเนาะท่านคิดว่าเอาจริงจริงเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าเอาจริงจริงแล้วกระโดดเลยให้มาอยู่ตรงนี้แล้วยังไงมาตรงนี้กระโดดเลยมีทุกอำเภอและกำเภอมีทุกโรงเรียนนะครับซึ่งเอาจริงจริงเองนะครับจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนไปที่คนที่รักต่อไปทำแล้วจริงจริงมีหลายเพลงมากเพราะฉะนั้นกำลังเสียงของเราก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่ว่าเราค่ะถูกปฏิเสธตีตาและเรื่องปฏิบัติในสังคมมากๆนะคะพอพรรคการเมืองของหญิงสุดารัตน์หรือพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยทำงานสนับสนุนนะคะในหลายเรื่องเราก็อยากจะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังว่าผู้ราชการใหม่ของกรุงเทพจะผลักดันให้ประเทศไทยและกรุงเทพเนี่ยเป็นสวรรค์ของ LGBT อย่างแท้จริงประเทศไทยได้ชื่อว่า Paradise of LGBT คือสวรรค์ของ LGBT แต่ว่า LGBT ในประเทศไทยกลับยังไม่ได้รับสวัสดิการใดๆในขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานการเรียนหนังสือและสถานพยาบาลเราหวังเอาไว้ว่าพรรคไทยสร้างไทยและการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ในวันนี้จะผลักดันให้ LGBT กลุ่มได้รับสิทธิมนุษยชนในขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอย่างแท้จริงขอบคุณมากค่ะสุดยอดสุดยอดมากครับยอดสุดยอดมากสุดยอดมากไลฟ์สดทักค่ะสวยมากแม่ปังมากแม่แม่ไปไหนอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเราพาไปคุยกับพี่รามกันดีกว่าพี่รามอยู่ตรงนี้เลยพี่รามนะ
ลามาด้วยวันนี้คาราวาน77จังหวัดมาช่วยกรุงเทพแล้วพี่ต่อครับว้าวอีสานให้พี่น้องอีสานหน่อยครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคนอีสานนะครับในจังหวัดใกล้เคียงที่กรุงเทพที่มีสื่ออยู่ในเขตบ้านของกรุงเทพก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพลังครับพรรคไทยสามได้นะครับมาเลือกตั้งผู้ว่าเอาขึ้นที่ท่าที่มารีเบอร์สิบเมตรมาเป็นผู้ว่าของพรรคไทยสามได้นะครับคนเองนะครับมาช่วยกันประกาศนักสีของความเป็นคนไทยคนอีสานเข้าสนับสนุนพรรคไทยสามไทยเลือกคุณสิทธาชิวารีเบอร์11เป็นผู้ว่ากทม.และสนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปครับสุดยอดพี่รามค่ะอีกท่านหนึ่งครับพี่รามครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับก็ผมรามนะครับก็เป็นคนกรุงเทพแล้วก็อยากจะบอกสั้นๆง่ายๆครับเราจะสนับสนุนแม่ทัพใหญ่ของไทยสร้างไทยเดินทางมาถึงแล้วครับขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับเลือกวันนี้และสองไทยสร้างไทยเดินทางมาที่นี่ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะขออนุญาตจบไลฟ์สดนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเป็นเริ่มไลฟ์สดอันใหม่นะคะในทุกช่องทางของพรรคไทยสร้างไทยนะคะวันนี้จะมีการไลฟ์กันในหลายช่องทางเลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมติดตามกันนะคะแม่คะพี่คะขอเบอร์11หน่อยค่ะสุดยอดสุดยอดราชเทวีสุดยอดมากราชเทวีสุดยอดมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะแม่คะขอบคุณค่ะเบอร์11เบอร์11 11 11 11 11